สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับวันนี้เราจะลองมาเล่น Hunger Dungeon นั่นเองนะครับเป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับฟรีนะครับผมเราสามารถโหลดมาเล่นได้เต็มที่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเนี่ยครับเพิ่งเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเข้าทีทอเรียลก่อนแล้วกันนะฮะคอนเฟิร์มบอกว่า AWS นะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายจะเป็น Basic Attack นะครับผมว่าเราหิวมากนะครับหิวมากก็ไปกินขนมปังอะไรนะครับผมอันนี้ Pick up a food นะครับผมแล้วก็ถ้าแบบหิวมากก็กินเนี่ยครับจะได้เพิ่มเลือดเพิ่มมานานะครับผมแล้วก็ไออันล่างสุดนี่อะไรเนี่ยอ๋อรีดิวนะครับผมโอเคมีฮอตคีย์ให้ด้วยครับ1 2 3 4ตามสเต็ปเกมนะครับผมตีนี่ครับยิ่งตีเรายิ่งหิวนะครับยิ่งหิวยิ่งตีกินเข้าไปกินครับนี่ครับอันนี้เราจะชี้เพื่อเลือกทิศทางที่จะตีนะครับผมเกมนี้เห็นในแบบคอมเมนต์นะครับมันบอกว่าเป็นเกมแบบแนวยังไงเนี่ยอารีนาอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแบบคล้ายๆพวกนารูโตะอะไรอย่างนี้ในวันพีใน .a ที่เป็นมอดนะฮะก็แบบ PVP กันอะไรแบบนี้นะครับผมเท่าที่ผมอ่านดูนะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่ตีคลิกขวาไม่ได้นะครับคลิกซ้ายได้อย่างเดียวเราจะทุบกล่องถึงเมื่อไหร่เนี่ยเอาเป็นว่าเราเลือดเต็มแล้วเราก็ไปดีกว่านะครับผมอะไรเนี่ยกดคลิกไลท์นะครับคลิกขวานะครับผมเราจะแดชเหรอครับอ๋อนี่ครับวิ่งไปเร็วไปสิอ๋อมันมีปึ๊บนี่ครับสตูตีครับอ๋อโอเคครับมันมีคูลดาวน์ของแดชอยู่ด้วยนะครับผมตีมี XP มั้ยเนี่ยไม่มีนะฮะมันบอกให้ทำลายออบเจกต์นะครับก็คือทำลายอุปสรรคตรงนี้นะครับผมเข้าวาร์ปปึ๊บโอเคครับตีหนูครับเจอหนูตีหนูหนูนี่ก็ให้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตีครับเดี๋ยวนี้กินหนูเป็นอาหารแล้วนะครับดูจากชุดเรานี้นักโทษชัดๆบอกให้คลิก to purchase item ครับโอ้ไม่เอาครับเรางกครับเราไม่ purchase อะไรทั้งนั้นครับแล้วเราจะไปตีมันยังไงเนี่ย using skill with fire attribute นะครับผมอ้าวกดผิดไปกดเติมเลือดซะอย่างนั้นแล้วสกิลอ๋อนี่ไงล่ะสกอร์นะครับผมแล้วก็เพอร์เชสซะ1อันนะครับผมกดคิวโอเคโดนกระทืบมัน You got a energy shield นะครับสามารถใช้ energy shield ได้นะครับผมชึบมาตีนี่ครับ Attack a Evil Spirit นะครับ In front of you นะครับแล้วก็ Loot Energy Shade มันมานะครับผมเอามาไหนได้ครับเราได้เวทไฟมาแล้วก็ Undead Dead ได้นะครับผมโอเคครับก็คือระหว่างชาร์จเนี่ยก็บอกว่าระหว่างชาร์จเนี่ยห้ามศัตรูหรือใครมาตบให้เราตายนะครับผมนี่เหมือนเป็นการชาร์จพลังนั่นเองนะฮะเดี๋ยวดูการประชาร์จแล้วไปไงต่ออ้าวจบแล้วเหรอโอเคแบบว่าแต่ละคนเนี่ยก็อยากได้energy shade นั่นเองนะครับปุ๊บโอเคครับเรียบร้อยนะครับ
มาครับบอกให้เราไปสู้กับศัตรูฝ่ายตรงข้ามแล้ว move into the cursor when you ready นะครับผมเราก็ ready แล้วนะฮะไปเลยนะครับอะไรวะนี่คือโอ้ยอันนี้มันคือเพื่อเราหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ย when enemy player โอเคครับก็เราตีชาวบ้านเขาแม่งครับไปไหนฮึบนี่แหละอ๋อ being knockback นะครับผมถ้าตกไปแล้วชนกำแพงเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมชึบนี่มันเกมฆ่าล้างเพื่อนฆ่าโหดนี่ไงละนี่ไงละนี่ไงละฆ่าคนคือไม่ได้ฆ่ามอนอ่ะฆ่าคนนี่แหละนี่ไงละแอโร่มันเอาขวานมาตบหัวเราวิ่งสินี่มันเกม PVP ชัดๆเราจะต้องฆ่ามันใช่ไหมเนี่ยแปลว่า I will survive หรือเนี่ยใครอยู่รอดปลอดภัยคนนั้นชนะโอ้ตายนะครับผมก็รอตายก็รอเกิดนะฮะรอไปนะฮะแล้วเราจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยนี่อ๋อมีแรงด้วยนะครับผมว่ายังไงนะครับผมตีเข้าไปOnly the person with the key นะครับ Can select โอเคนะครับใครได้กุญแจก็จะสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะไปเข้าด้านไหนต่อนะครับไปครับนี่ครับก็บอกสแตทมาด้วยนะครับว่า Q 2 Death 1นะครับ Damage ทำไปได้เท่าไหร่นะครับได้มันนี่เท่าไหร่นะครับผมนี่มันเกมฆ่าล้างเพื่อนชัดชัดเลยนะฮะเดี๋ยวเราซื้อของหน่อยนะครับผมมีเงินไหมเนี่ยเงินดูจากไหนเนี่ยเงินอ๋อ1,200เฮ้ยเดี๋ยวซื้ออีควิปก่อนนี่ครับซื้อดาบปั๊บโอเคตังหมดโอเคตังหมดแล้วนะครับโอเคเราได้ดาบมาแล้วนะครับผมมีดาบอันนึงวอริเออร์ซอสกับอันเนี้ยเอลนะครับเชลเตอร์นะฮะเป็นชาร์ติ้งเฟลเลนที่ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปอย่าให้โดนดาเมจนะครับผมแล้วก็เวลาเกิดจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมพิกอัพฟู้ดเฮ้ยอะไรหนูทำไมหนูวิ่งเร็วจังอะไปครับไปตีฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนไหนล่ะโหดมากเอามาหิดสุดๆจิตใจทำด้วยอะไรไหนจะไปไหนไปเอามาเอา energy shade มาโอ้โหช่างอมหิตเหลือเกินนะครับผมนี่ครับมอนก็ไม่กลัวนะครับผมนี่โอ้โหตีแรงเหลือเกินมานี่ครับนี่มาฮึบหนีเหรอนี่เราจะไม่ได้ทำเควสใช่ไหมเนี่ยนี่ละ energy shade เอามาจะไปไหนคือตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าออบเจคทีฟของเกมเนี่ยมันคือทำอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปยึดพื้นที่แล้วกันอย่างกับโอเวอร์วอตช์เลยนะครับอะไรเอามา energy shade เอามาไม่ดูเราช่วยจริงๆเลย
ครับชาร์จชาร์จไม่ตายไม่ตายหลบด้วยหลบด้วยสี่นี่ไงผิวไหวดูใส่น้ำนะครับผมโอ้โหยิงยิงมาเท่าไหร่ก็ไม่โดนเอาโดนแล้วนี่โอเคไงล่ะยึดพื้นที่แล้วไงต่อมันก็บอกว่าเราออกจากดันเจียนได้แล้วนะครับผมนิวสกอร์เต็มไปหมดเลยโอ้เต็มไปหมดเลยไปโอเคดิวตอลเสร็จแล้วนะครับไปเวอร์ซัสก่อนนะครับมัลติเพลเยอร์แมตช์นะครับมีอยู่ตัวเดียวอ๋อมีให้เล่นอยู่นี่ครับ1 2 3 4 4ตัวนะครับมีปรินเซสเรนเจอร์นะครับแล้วก็เดโมนิกไนท์นิโบแอสซาซีนนะครับแล้วก็แวมไพร์เอ๊ะมันจะเป็นป่าป่าหรือเป็นแวมไพร์กันแน่นะครับไม่ไรครับแมทชิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเล่นก็เล่นไม่เป็นนะครับเกมมันเหมือนอารมณ์แบบไปยึดพื้นที่เหมือนโอเวอร์วอทนะครับผมแล้วก็ไปเก็บอะไรเมื่อกี้ Energy Shade นะครับเหมือนเป็นชิ้นส่วนพลังงานอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็คงไปคิดอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะเดี๋ยวเรารอกันครับว่าแมตช์แล้วจะได้สู้หรือเปล่านะครับผมว่าแมทชิ่งนานเหลือเกินนะครับ30กว่าวิแล้วยังไม่ได้สักทีนะครับเงียบนิ่งนิ่งสนิทเราไปจอยรูมกับเขาดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรอให้ครบ1นาทีครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันไปจอยชาวบ้านเขาได้หรือเปล่านะฮะลูมลิสนะครับผมนี่แหละครับจอยเข้าไปอ้าวไม่ได้นะครับอ้าวจอยไม่ได้เลยชีวิตมันเศร้านะครับจอยยังไงล่ะนี่ไงจอยไปครับนี่แหละแวมไพร์นะครับเป็นร่างผสมของหมาป่าและแวมไพร์แน่นอนนะครับตังก็ไม่มีซื้ออะไรดีวะเนี่ยโอ้ไม่มีไอเบเกอร์แล้วกันไม่รู้อะไรเหมือนกันซื้อไปนะครับผมรออุ้ยอุ้ยสกิลแล้วแปลงร่างเป็นข้างข่าวสปีดเพิ่มนะครับผมก็ตลกดีนะโอเคถ้า2เป็นแบบปึ๊บฆ่าคนใส่ฆ่าคนไหนโอ้ยตกโอ้ยอะไรเดี๋ยวท่าอะไรวะเนี่ยงงตีมันเก็บเลือดอ้าวปัดเมจิกนะครับผมอันนี้เหมือนจะแปลงร่างไปไหนแล้ววะไอตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วเจอครับมันอยู่ไหนครับนั่นไงแอบมีหนีไหนอยู่ไหนตีมันโอ้มันใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านนั่นเองครับนี่ไงล่ะตีกุญแจอยู่นี่กุญแจมาแล้ว
มาแบบงงๆนะครับสรุปว่าเราแพ้ไปใช่ไหมเนี่ยรอบเนี้ยซื้อเวทแม่งเลยไปยิงมันนะครับเผามันครับเผาโอเคครับจัดแจมกดอะไรเนี่ยกด Q กด E เวทอะไรก็ไม่รู้ครับอัลลาออฟยูนะครับเดี๋ยวเดินไปมันแปลงร่างใช่ไหมแปลงร่างเผาแม่งกด Q กับ E นี่แล้วกลัวที่ไหนแล้วเอาเวทไปกินไอ้ยี่ละเออวีเวทเว้ยเก็บเลือดก่อนโอเคมาสิเอ้าลิงนิดเดียวแพ้มาตลอดอยู่ไหนแล้วเนี่ยยังไม่เกิดไหนไปไหนไปไหนไปไหนนี่มันเกมวิ่งแข่งหรือเปล่าเนี่ยแปลงร่างไปคาววิ่งไล่ตบมันมันอยู่ไหนแล้วเราจะฆ่ายังไงเนี่ยฮะมันวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาแล้วเราจะไปฆ่ามันยังไงเนี่ยนั่นนะครับมาแบบงงๆนะครับเอ๊ะทำไมเราเกาะแล้วกันแหมโอเคเอาใหม่นะครับเอาใหม่มาสู้เป็นเกมที่เหมือนจะสนุกนะครับผมแต่ยังงงๆอยู่นะครับว่ายังไงครับเมื่อกี้มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วผมจะไปตีมันยังไงไหนล่ะคราวนี้เตรียมมาพร้อมเว้ยซื้อของป้องกันมาแล้วไงล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะโอ้ครับมาหรือยังอุ๊ยอะไรอีกนิดเดียวอีกแล้วน่าสงสารนะครับคืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมซ่อนเหรอฮะซ่อนเหรอคือเกมมันไม่ได้ดักนะครับว่าถ้าวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาอย่างนี้นี่จะเอาไงต่อนะฮะนั่นนะฮะเล่น3รอบแพ้3รอบเลยงงมากThank you.
ไม่ยอมครับเวทมันยิงมันเฮ้อเวทไปยิงมันไปไปมันแน่จริงเข้ามาไปเรื่อยแล้วกันนะครับเจอหน้าเมื่อไหร่ค่อยตีแล้วกันไม่มาเหรอไม่มายึดอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมหลบหลบมาสิเอาสิเอาสิหลบได้คนเดียวเหรออันนั้นนะทำอะไรเขาไม่ได้หรอกไงล่ะหนีออกได้เว้ยอ๋อมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับ achievement นะครับผมว่าแบบทำอะไรมาอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ออกแล้วมีห้องไหนบ้างเนี่ยไม่อยากเข้าอ่ะ4คนเรา new room ดีไหมเนี่ยดีครับเดี๋ยวเรา new room นะครับผมเดทแมตช์นะฮะจัดมาเลย6คนนะครับ3รอบนี่ครับทีมอยู่ไหนล่ะไม่มีใครเข้ามาเลยโดยรวมๆแล้วเกมนี้มันก็กึ่งๆอารีนา PVP นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับตัวเกมมากนักนะครับหลักๆก็คือเท่าที่รู้นะครับก็คือฆ่ากันนะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือยึดพื้นที่นะครับของไอ้ตัวเทเลพอร์ตเมื่อกี้นะครับก็มันก็น่าจะสนุกนะถ้ามันเข้าใจเกมมากกว่านี้นะฮะแต่ตอนนี้มันไม่เข้าใจไงฮะมีใครเข้ามาหาแล้วเลยอะไรคือดราก้อนโหมดกดเข้าไปรอเข้ามามันจะมีใครมาเล่นกับเราไหมเนี่ยฮะรอด้วยความนานยาวนานนะครับไม่มีใครเข้ามาเล่นกับเราเลยนะครับหรือเกมมันไม่มีคนเล่นนะฮะเกมมันก็น่าสนุกนะแต่มันต้องแบบว่าคนเยอะๆกว่านี้หน่อยนะครับถ้าคนน้อยๆนี่ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับสำหรับเกมอย่างนี้นะฮะปึ๊บจอยนี่แหละไปครับนี่แหละดราก้อนโหมดนะครับHow to play this นะครับนี่แหละครับบันเทิงแน่นอนครับผมนี่แหละครับมีคนร่วมอุดมการณ์กับเราแล้วนะครับเล่นเกมครั้งแรกนะครับเกมนี้
Dragon Mode นะครับ We play the same team นะครับ Stay in the same team นะครับแล้วก็ fight กับดราก้อนนะครับก็เราจะฆ่ามังกรนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนนะครับไม่ใช่ไปฆ่าเพื่อนนะช่วยเพื่อนนะฮะเดี๋ยวรอมันอีกคนนึงนะครับผมก็ Hunger Dungeon นะครับเป็นเกมฟรีนะครับในสตรีมเหมือนจะเป็น Early Access ด้วยนะครับก็คือเป็นเกมพัฒนายังไม่ค่อยมันยังไม่เสร็จนะครับแต่เป็นแบบทดลองเล่นอะไรแบบนี้นะครับเกมก็เลยยังไม่ครบเท่าไหร่นะครับยังแบบขาดเกินๆอยู่นิดๆหน่อยๆครับก็ถือว่ามาลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมหรือไม่งั้นก็ไปเซิร์ชในสตรีมก็ได้นะครับ Hunger Dungeon นะครับผมมันบอกว่าเนี่ยมันมีแบบทีมเดธแมตช์ด้วยนะครับแล้วก็เดธแมตช์ธรรมดาเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปเป็นเดธแมตช์ธรรมดานะฮะแล้วเดี๋ยวทีมเดธแมตช์ก็ที่มันแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็ลุมตีนะครับน่าจะอารมณ์แบบอารีนาเลยนะครับคล้ายๆแบบเมื่อกี้มีแบบซ่อนในหญ้าอะไรอย่างงี้ครับมันคงมีอะไรที่มันน่าสนุกดีนะครับแต่คนต้องเยอะกว่านี้นะครับถ้าคนไม่เยอะนี่ลำบากนะครับจอยห้องนึงนี่ก็ลำบากแล้วนะครับผมคนเดียวนะครับตอนนี้เราก็รอไปครับระหว่างนี้เราก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมครับโฆษณา channel นะครับก็อย่าลืมกด subscribe YouTube Common Way ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าในฟีด YouTube นะครับหรือถ้าใครมีทุนทรัพย์อยากจะสนับสนุนช่องก็ได้นะครับรับทั้ง True Money ทั้ง PayPal ก็รับนะครับผมก็รับทุกอย่างนั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นทุนให้ช่องอยู่ต่อไปได้นะครับผมมันได้หรือยังเนี่ยยังไม่มาอีกหลายๆเกมในสตรีมก็เป็นเกมที่ดูดีและสนุกนะครับเป็นเกมฟรีก็มีเยอะนะครับสตรีมเนี่ยก็ถ้าใครเบื่อก็ลองมาหาเกมฟรีในสตรีมเล่นดูนะครับหลายเกมมันค่อนข้างดีเลยแหละแบบน่าจะเป็นเกมเสียตังค์อะไรอย่างนี้นะครับแต่มันก็ฟรีแล้วนะครับก็สนุกดีนะครับลองหาดูได้ครับได้แล้วครับครบแล้วครับโอเคไปเลยไปเถอะไปเถอะนะไปเถอะไปแล้วดราก้อนโหมดนะครับเกตโอเพ่นนะครับซื้อ they need to remove fire armor นะครับ destroy แอดปุ๊บซื้อได้ดีนะครับผมเอาไอ้บอมไหมไอ้บอมมันเป็นไฟดราก้อนใช่ไหมเราก็หยิบไฟแอโร่ไปนะครับผมโอเคครับรับรองว่าเละนะฮะแล้วมันต้องซื้ออะไรวะไม่รู้ครับมัวๆเอานะครับเรามีไอแอโร่นะครับผมแล้วก็ไอเนี่ยเดอะคอนะครับเทเลพอร์ตทูดีฟายโฮลี่แอเรียนะครับเหมือนจะเป็นสกิลเรานะฮะมังกรหรือจิ้งเหลนเนี่ยโอ้โหดูตัวอย่างกับจิ้งจกนะครับจิ้งยืนนี่ล่ะตีมันโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยนี่แล้วโอ้ยไอ้แดงๆนี่คืออะไรวะโอ้ยไอ้แดงๆนี่คือเวทเหรอเนี่ยนี่แล้วเอาไอ้แอโร่ยิงเข้าไปครับตีอ้าวตายเฮ้ยโดนอะไรตายคือเหมือนมันมีโล่ไฟอยู่นะครับผมซึ่งเราตีไม่เข้านะฮะอันนี้คือรอเกิดเหรอเนี่ย900กว่าวิเลยเหรอโอ้ยนานไปเกิดโอ้ยแล้วงี้ใครจะสู้มังกรได้เนี่ยนี่ครับอ๋อมันจะมีโล่เมื่อกี้เหมือนมี2โล่นะครับโอ้ยนี่มากินโอ้ยอย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบโอ้ยเบาปุ๊บสกิลคิวเป็นเทเลพอร์ตกับช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนชุบอ๋อ
อ๋อต้องกดสเปซค้างครับมันชุบไปให้มันชุบไปโอเคอุ้ยเบานี่ไงแล้วเอาไปปุ๊บไอแสดงว่ากี้มันชาร์จอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยจดนี่ไงเรายิงไปแช่แข็งโอ้รีเจนน้อยมากรีเจนน้อยมากเลยนะฮะโอ้ยนั่นไงเราไม่เป็นไรครับรอเพื่อนครับโอ้ยนี่สายตีใกล้นี่ลำบากเลยนะครับเพราะอีมังกรนี่แม่งใส่เวทเอาครับเข้าไปตีใกล้ก็โดนสกิลไฟของมันครับนี่ครับอ๋อเราต้องตีไอ้นี่ด้วยนะครับเพื่อยังไงอ่ะเหมือนเป็นเอากล่องอะไรอย่างนี้นะฮะอุ้ยดูเพื่อนเรานะครับล่วงไปแล้วอีก2นะฮะนี่นะครับเราก็นอนเป็นอัศวินตากแห้งอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ดูมันเหมือนจิ้งจกมากกว่านะไม่เหมือนมังกรนะเหมือนจิ้งจกกิ้งก่าอะไรพวกนั้นนะฮะ สรุปตายเรียบนะครับ ไปครับมันบอกให้พิกอาเชอร์นะครับนี่จะยิงมังกรนี่แหละครับไม่เอาตีใกล้แล้วครับเราจะยิงกันไกลๆได้แล้วฮะนี่เราจริงจังมากนะครับเนี่ยตอนแรกกะแค่เล่นเข้ามาขำๆนะครับอยากดูว่าเกมเป็นยังไงนะครับไปมาๆนี่เพลินนะฮะคือถ้าเกมมันคนเล่นเยอะกว่านี้นะครับผู้พัฒนาเขาจะได้ไปปรับแต่งนะครับแล้วเกมมันจะได้ออกมาดูดีกว่านี้นะครับแล้วก็ช่วยกันเข้าไปเทเยอะๆนะครับเกมมันจะได้แบบว่ามีคนเล่นมันก็สนุกขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเกมอย่างนี้ไม่มีคนเล่นนี่ลำบากเลยนะครับเล่นคนเดียวมันไม่สนุกเลยนะฮะไปอาเชอร์รัวๆครับตอนนี้น่าจะอย่างนั้นนะฮะนี่เวลาอาเชอร์กันกี่ตัวเนี่ยล่ะซื้อเข้าไปซื้อยาด้วยฮะซื้อกินกันตายนะครับโอ้ลูกธนูมีหมดเลยโอ้แม่เจ้าเก็บของเพื่อนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเก็บได้ด้วยวะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเปลี่ยนเป็นอาชีพยิงไกลแล้วนะฮะนี้เปลี่ยนเป็นมังกรน้ำแข็งครับเป็นจิ้งเหลนน้ำแข็งจังงดงามกว่านะฮะดูครับยิงเข้าทีละหนึ่งแม่เจ้าไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยโอ้ยน่ารำคาญกว่าเก่าอีกคือเราต้องยิงโล่ใช่ไหมเนี่ยนี่เราติดโล่อุ้ยเฮ้ยแม่งติดป๊อตเองเป็นญาติกับไอ้เหมยได้โอ้วอตป่ะเนี่ยอะไรดากอมกรไฟอีก WTF เลยนะครับถึงก็ร้องเลยนะครับว่าโดนอะไรกันเข้าไปนะครับ Process and Date นะครับโอ้อะไรของมันเนี่ยเกมแม่งก็โหดเกินแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยฮะยังไม่ยอมนะครับเรายังดากอนโหมดกันอยู่นะฮะคือแบบระบบเกมก็ไม่ค่อยดูเรื่องครับ
คือมันต้องตีอะไรก่อนก็ยังไม่รู้เลยนะครับก็นี่แหละครับสภาพคนเล่นเกมยุคแรกๆก็คงประมาณนี้แหละฮะงงๆอะไรวะตีไปก่อนนะฮะนี่คือ Scare to Death นะครับแปลงร่างเป็นผีเหรอโอ้โหสกิลแต่ละอันก็น่ารักเชียวนะฮะเขาไม่มีสกิลติดตัวเหรอนี่ Scare Mark นะฮะครับเดี๋ยวเราดูกันครับว่ายังไงนะครับมังกรน้ำแข็งอีกแล้วนะครับเราจะรอดพ้นจากการฟีดหมู่ยังไงนะฮะตีตีตีอันนี้อ๋อตีตีตีนี้ครับตีตีตีแล้วไงต่อวะโอเคตีตีละตีละตี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 ปั๊บตัวให้ตัวให้ตัวปุ๊บอันนี้มันเวทดีกว่าไม่ใช่ไอเทมโอเคติดฟีดแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะครับตี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 เดสทอยอ๋อคริสตัลอ๋อโอเคเริ่มรู้เรื่องแล้วครับอ๋อตีคริสตัลให้มันแตกก่อนโอ้ย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 ชิบหายแล้วแตกตีดิเพื่อนตี เละนะครับอ๋อ hit your pain with force นะครับไม่ยอมนะครับเรายังไม่ยอมนะฮะโอ้เละเทะนะครับนี่คือมันคล้ายๆ Overwatch นะมันก็แบบตีๆแล้วก็แบบว่ามีสกินมีอะไรอย่างนี้นะฮะแต่มันแบบยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเป็นมันก็เป็นเกมที่สนุกดีนะครับผมเพลินๆโอเคครับเราก็พยายามฆ่ามังกรกันต่อไปนะครับอาชีพอื่นให้เล่นด้วยนะแต่เหมือนต้องแบบเป็นซื้อ DLC อะไรอย่างนี้นะครับผมนี่วินดากอนอาร์เมอร์ครับนี่น็อกแบ็กเอฟเฟกต์รีดิว 50% นะครับผมนี่ครับเราเน้นขวานะครับมันเป็นซัมมอนโพลิซัมมอนนะครับซัมมอนเสาขึ้นมานะครับผมคูดาว18วินะครับเอะอะแล้วก็ซัมมอนนะครับผมโอเคมาละเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วโอเคมังกรโลมนะฮะแล้วเดี๋ยวซัมมอนเสาก่อนซัมมอนเสาไว้ปั๊บโอเคนี่ครับบาเลียครับบาเลียเอาไปไหนอุ้ยโดนตีเรียกเสามาอีกครับปืนเลือดครับปืนเลือดครับเออเฮือโคตรงงครับเอาเป็นว่าจบเถอะครับเกมแบบนี้นะครับก็เอาไว้ไปศึกษาก่อนนะครับว่าเกมแม่งเล่นยังไงนะฮะตอนนี้นี่เละเทะมากนะครับสู้มังกรก็ไม่ได้นะครับผมก็
ผมว่ามันคล้ายๆ Overwatch นะครับก็คือเลือกตัวแล้วเข้าไปทำภารกิจในห้องนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถแบบซื้อไอเทมได้ระดับหนึ่งตอนเข้าเกมนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับแต่ต้องแบบว่าไปศึกษาก่อนนะครับเกมมันค่อนข้างจะมีระบบที่ค่อนข้างจะปวดหัวพอสมควรนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Common Way ด้วยนะครับเวลาผมมีเกมใหม่ๆอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับอาจจะได้มาลองเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเล่นเกมอื่นก่อนแล้วกันนะตอนนี้